เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนให้ดูด้วยนะให้เห็นในจอด้วยนะครับโอเคผมเลือกสีออกไปโทนสีเขียวนะครับโทนสีเขียวแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะจากนั้นเลือกไปโทนสีแดงสีชมพูนะครับตรงนี้เลือกไปก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเลือกหลากสีนะครับเลือกหลากสีแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอค สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยนะครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้คือตัวโอไลโอสตริปนะครับเป็นไฟอนเนกประสงค์นะครับสำหรับการสร้างบรรยากาศทั้งการแคมปิง้งงานปาร์ตี้งานเทศกาลนะครับที่มีการประดับไฟเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันว่าเจ้าตัวโอไลโอสตริปในมือผมนั้นเขาทําอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่จะทําการแกะกล่องน,นะผมจะแจ้งราคาก่อนนะครับราคาเปิดตัวปกตินะครับห้าบาทแต่ว่าในโปรเดือนพฤศจิกายนนี้เขาจําหน่ายอยู่ที่ ราคา4 3 2บาทนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนกล่องด้านหน้านะครับด้านบนจะเป็นชื่อแบรนด์โอไลท์นะครับแล้วก็เป็นชื่อรุ่นก็คือ O-Strip เขาเป็น Smart RGB LED Strip นะครับก็คือเป็นไฟอนเนกประสงค์นะเป็นหลอด LED แบบ RGB นะครับซึ่ง กล่องด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นรูปของเจ้าตัวโอสติปนะเป็นสายไฟที่มีหลอด LED ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับส่วนด้านล่างกล่องนะครับเขาจะมี QR code ให้สแกนแอป,ปก็คือโอไลฟ์แอปนะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android ซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถควบคุมผ่านมือถือได้ครับและนี่คืออุปรกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับเป็นตัวโอสติปนะครับเป็นสายไฟซึ่งอยู่ในม้วนนะแล้วก็มีคู่มือนะครับเล่มใหญ่มากตัวนี้เป็นสายเคเบิลสาหรับต่อไฟแล้วก็มีตัวคอนโทรลนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกิปล็อกนะครับพร้อมทั้งตัวสกรูซึ่งเอาไว้ล็อกกับตัวผนังนะครับเป็นตัวยึดสายเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันตัวโอไลท์โอสติปนะครับทางโอไลท์ไทยแลนด์เขาจะแจกในช่วงโปรโมชั่นนะสำหรับลูกค้าเก่าระดับเหล็กขึ้นไปนะครับที่ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์โอไลท์ไทยแลนด์ในช่วงโปรโมชั่นโดยถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับ คราวนี้ผมจะพาทุกคนมาทดลองใช้งานเจ้าตัวโอไลโอสติกันนะครับเริ่มจากตัว o อสติก่อนนะเขาจะเป็นลักษณะของสายไฟนะครับซึ่งอยู่ในม้วนเก็บสายไฟเขามีความยาวทั้งสิ้น5เมตรนะครับคราวนี้มาดูลักษณะของตัวหลอด L e d ก่อนนะครับตัว หลอด LED นะครับจะอยู่ในสายซึ่งฝังไว้ตลอดเลยนะตั้งแต่ต้นสายเลยนะครับก็ฝังไปเขาไม่ได้แจ้งนะครับว่าใช้หลอด LED กี่หลอดแต่ก็ลักษณะเส้นทั้ง5เมตรก็จะเป็นลักษณะนี้นะมีหลอด LED นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนด้านปลายตรงนี้นะครับจะเป็นคอนเนคเตอร์นะครับเป็นช่องต่อเสียบสายสำหรับต่อกับตัวจ่ายไฟแล้วก็ตัวคอนโทรนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีนึงนะครับ นี่ก็คือในส่วนของตัวสายไฟส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเคเบิลนะครับซึ่งฝั่งนี้จะเป็น USB Type A นะครับใช้สำหรับต่อเข้ากับอะแดปเตอร์หรือ power bank สำหรับจ่ายไฟเข้าเครื่องเข้าาเส้นของตัว o s t i ินะครับส่วนตรงนี้เขาจะเป็นตัวคอนโทรนะมีสวิตช์จุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการควบคุมแบบแมนนวลก็จะใช้ตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อเข้ากับตัวสายไฟเดี๋ยวผมจะทำการต่อเข้า ตัวคอนโทรนะครับเข้ากับตัวโอสติปแล้วก็ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานครับตอนนี้ผมก็ต่อเจ้าตัวโอไรต t โอสติปกับตัวเคเบิลเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายพลังงานนั่นก็คือเจ้าตัวโอไ g h t โอไรต์เทนคลาสสิกทูโนะครับทำหน้าที่จ่ายไฟเป็น Power Bank จากนั้นเราจะมาดูการใช้งานนะครับเริ่มจากการเปิดปิดนะครับการเปิดปิดใช้วิธีดับเบิลคลิกที่ตัวคอนโทรนะครับตัวสวิตช์1-2ึอ่ามนะครับหนึ 1, นี่เขาจะติดที่แสงเลดก่อนนะครับเขาจำแสงสุดท้ายนะกดปล่อยครับเป็นกรีนกดปล่อยอีกครั้งหนึง่งเป็นบลูกดปล่อยอีกครั้งหนึง่งเขาก็จะวนมานะครับเป็นเลดกรีนบลูนะครับการเปลี่ยนสีก็คือกดลงไปหนึ่งครั้งจากนั้นการเพิ่มหรือลดแสงนะครับจะใช้วิธีการกดค้างนะผมจะไปที่แสงสีแดงนะจะได้เห็นชัดๆนะครับผมกดค้างลงไปครับแสงของเขาก็จะหลีลงนะ หลีลงจนสุดนะครับจนเป็นแสงระดับโลผมปล่อยจากนั้นผมกดค้างอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเล่งแสงขึ้นมานะครับจะใช้วิธีการแบบดิมมิ่งนะครับค่อยๆไล่ระดับขึ้นมาโอเคครับจากนั้นถ้าต้องการปิดก็ดับเบิลคลิกนี่คือการใช้งานในแบบแมนนวลผ่านตัวคอนโทรลนะครับเราจะมีแสงเลดกรีนบูแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้ ความสามารถใช้แสงที่เยอะกว่านี้เราจะคอนโทรผ่านมือถือโดยผ่านแอปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนโหลดแอปมาใช้งานกันครับผมจะพาทุกคนมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเป็นตัวโอไลแ p ปซึ่งใช้สำหรับการควบคุมเจ้าตัวโอไลโอสติปผ่านมือถือนะเขามีแอปรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับผมใช้ Android ผมก็จะมาสแกนตรงนี้ดูโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย ผมจะสแกนตัวอ่ะสแกนได้แล้วนะครับผมใช้ตัว Android นะหลังจากสแกนเสร็จเขาจะเซิร์ชขึ้นมาให้นะครับใครยังไม่เคยลงแอปนะเขาก็จะให้ i n s t a อลนะครับแต่ของผมลงมาแล้วเขาก็จะมีถอนการติดตั้งแล้วก็เปิดผมก็ใช้วิธีการเปิดเข้าไปนะครับเปิดเข้าไปจะเจอหน้าตาแอปแบบนี้นะครับเขาจะให้ล็อกอินด้วย User Password นะครับซึ่ง เป็น user password ที่ใช้ในเว็บ o l i ล h t Thailand ที่เราเข้าไปซื้อตัวไฟฉายหรือซื้อสินค้าของ o l i ล h t นั่นแหละครับใช้ user password อันเดียวกันแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีนะครับก็สามารถสมัครผ่านตัวแอปตัวนี้ได้เลยนะครับทำตามขั้นตอนแอปได้เลยไม่ยากนะครับผมจะข้ามขั้นตอนการสมัครไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคครับผมจะเริ่มทาการคอนโทรเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับตัว o อไลโอสตรินะครับเราจะทำการเปิดอ่ะผมเปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวปุนคลิกการเปิดจากนั้นเราจะทำการซิงค์ pairing mode นะครับการ pairing mode ก็คือเราจะกดที่ปิลนคลิกนะครับ1 2 3ตัว o s สต i ิเขาจะเป็นไฟสีเขียวกระพริบจากนั้นผมจะทำการแอดผ่านแอปนะครับก็กดตัวที่ตัวบวกเข้าไปเลย เขาโผล่ขึ้นมาแล้วครับตัวไลโอสติปผมกดแอดไปเลยนะครับเขาจะใช้เวลาในการดึงข้อมูลสักคู่นะผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธเสร็จแล้วครับใครอยากเปลี่ยนชื่อกดที่ตัวดินสอนะครับเดี๋ยวผมรอสักพักหนึ่งโอเคครับใครอยากเปลี่ยนชื่อกดที่ตัวดินสอคราวนี้ตัวนี้ผมเปลี่ยนไว้แล้วนะครับก็เป็น OST ติปเ e นส์โคเนะครับเสร็จสมบูรณ์จากนั้นก็กดเสร็จสมบูรณ์ อ่าโอเคเขาจะเห็นสถานะนะครับนี่ก็คือสถานะเปิดปิดนะมันเปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเพิ่งต่อใหม่จากนั้นผมคลิกตัว o อชิปเรนโคเอร์ของผมเลยพอผมคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะเข้าสู่แอปนะหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะมีโหมดแสงสว่างนะครับซึ่งเป็นโหมดปัจจุบันมีโหมดฉากโหมดมิวสิกแล้วก็โหมดโต้ตอบนะครับเป็นโหมดหลกัหลกๆมาดูที่แสงสว่างก่อนแสงสว่างนะครับ เราสามารถเลือกได้นะเนี่ยผมคลิกนะผมแต่สีน้ําเงินไฟของเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับตอนนี้ก็คือจะคอนโทรลผ่านแอปเป็นหลักเลยนะเอาไฟสีเขียวบ้างนี่ครับไฟสีเขียวจากนั้นลองสีแดงนะครับเห็นไหมผมแต่สีแดงเขาก็เป็นสีแดงนะแถบเต็มคืออะไรแบ่งส่วนอ๋ออันนี้ก็คือเขาจะแบ่งเป็นส่วนนะครับอันนี้สีเขียวเห็นไหมก็จะมีสีเขียว เอาตรงนี้เป็นสีสีชมพูแล้วกันครับก็จะมีแบ่งส่วนก็จะเป็นประมาณนี้นะเราสามารถเลือกได้คอนโทรลเองได้นะครับหรือถ้าเอาแบบเต็มแถบเต็มก็คือกดสีฟ้ามันก็จะเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับโอเคคราวนี้มาดูที่บัตรสีสิบัตรสีก็คือให้เราจิ้มเลยนี่ครับจิ้มก็จะเป็นสีเขียวจิ้มสีม่วงสีฟ้าสีชมพูนะครับสีแดง แล้วก็เลือกแถบเต็มหรือจะแบ่งส่วนก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะเล่นไปนะครับอันนี้เป็นการคอนโทรลโอเคครับคราวนี้ผมมาดูที่คอมโบตัวคอมโบจะเห็นว่าเขาจะผสมสีให้แล้วนะครับผมจิ้มลงไปตัวนี้ครับเขาก็จะเปิดแสงแบบนี้เอาโทนสีเขียวเาก,ก็จะเป็นโทนสีเขียวครับโทนหลากสีตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นหลากสีก็สะดวกแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็ให้แสงที่สวยงามมากนะครับโอเคในโหมดของแสงสว่างนะจากนั้นเรามาที่ โหมดของฉากนะครับโหมดของฉากเขาจะมีเมนูย่อยก็คือทิวทัศชีวิตเทศกาลผมเอาไปที่เทศกาลแล้วกันนะจากนั้นลองกดที่ตัวคริสต์มาสนะครับผมใช้นิ้วนี้กดแล้วกันคริสต์มาสนี้ครับคริสต์มาสเขาจะมีการเล่นสีเป็นไฟกระพริบนะครับก็จะประมาณนี้ลองไปที่วาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์วาเลนไทน์ก็จะเป็นสีประมาณนี้ออกหวานๆหน่อยฮา l โลวีนอะฮา l โลวีนเทศกาลตอนนี้เลย ก็จะออกมืดมืดึมๆึน่ากลัวน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้มาในโหมดของมิวสิกนะครับโหมดของมิวสิกเขาจะมีโหมดท้องถิ่นกับโหมดแอปโหมดท้องถิ่นผมลองกดตัวล็อกนะครับลองกดตัวล็อกดูปึ๊บจะคล้ายๆว่าเนี่ยเขาเป็นดนตรีประมาณล็อกนะครับมันจะเป็นเหมือนมันเล่นเสียงตัวนี้แต่ว่าไม่มีเสียงออกมานะแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะเล่นเป็นเหมือนจังหวะล็อกนะครับถ้าเป็นแจ๊สล่ะ แจกแ,แสงมันจะขึ้นชานิดหนึ่งโอเคเปลี่ยนเป็นคลาสสิกแล้วกันนี่ครับคลาสสิกก็จะประมาณนี้โอเคครับสำหรับโหมดท้องถิ่นนะยังอยู่ในโหมดมิวสิครับเป็นโหมดแอปพอโหมดแอปผมจะเลือกที่จังหวะดนตรีนะครับจังหวะดนตร,ตรีตรงนี้เขาจะดีเทคเสียงแล้วก็ซิงเสียงตามไม่เสียงที่เข้าไมค์ของโทรศัพท์นะครับผมจะลองพูดใกล้ปากนะ 1>, 1 2 3่งสองสามสนี่เครับเขาจะซิงคแต่ว่ามันจะเห็นชัดเจนตอนเปิดเพลงจาก YouTube ผมจะลองเปิดเพลงจาก y o u t u b e นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทสให้ทุกคนดูผมเปิดเพลงจาก y o u t u b e นะครับแต่ก็เปิดเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมเปิดเพลงจาก YouTube ก่อนจากนั้นกลับไปที่แอปนะครับกลับมาที่แอปเขาจะดีเทคเสียงนะคราวนี้เขาจะซิงค์ไฟตามนี่ครับ ก็สามารถเล่นจังหวะไฟตามเสียงจังหวะของดนตรีได้นะโอเคครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะผมจะไปโหมดอื่นเลยผมจะปิดเพลงไปก่อนโอเคครับปิดเพลงไปแล้วนะผมจะไปที่โหมดโต้ตอบนะครับโหมดโต้ตอบก็คือเขาจะมีการนับถอยหลังปิดนะตรงนี้ก็คือผมจะตั้งเวลาก่อนผมให้เขาสัก8วินาทีบันทึกนะครับ เขาจะนับถอยหลังเห็นไหมตอนนี้ไฟติดอยู่นะเขาจะนับถอยหลังถ้าถึง0นอ่านี่ครับไฟดับแล้วก็คือการนับเวลาถอยหลังเพื่อปิดนะครับจากนั้นเขาจะนับถอยหลังเพื่อเปิดผมตั้งไว,5ว้5้าวิโอเคบันทึกนี่ครับเขานับถอยหลังพอ5วินาทีแสงของเขาก็จะเปิดนะครับก็คือ เราตั้งเวลาเปิดปิดได้นี่ก็คือการควบคุมคอนโทรลผ่านแอปนะครับสำหรับเจ้าตัว Olight o s t p p ซึ่งบอกไว้ก่อนว่าในโต๊ะรีวิวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแค่เพราะฉะนั้นผมจะดึงตัว o s t ตร p ออกมาให้ทุกคนเห็นเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะเดี๋ยวภาคสนามผมจะดึงออกมาให้เยอะที่สุดเท่าที่สถานที่จะาำนวยเพื่อจะมาทดสอบให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคเราไปทดสอบภาคสนามกันครับ